ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกแห่งพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโดยได้ทรงอุปถัมภ์ศาสนสถานที่สำคัญทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขึ้นโดยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยให้เป็นแบบอย่างของการสร้างวัดขนาดเล็กในชุมชนที่ยึดแนวพอเพียงมีโบสถ์และกุฏิขนาดเล็กครบเครื่องและทำหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกับวัดขนาดใหญ่อีกทั้งทรงเน้นว่าวัดมีไว้เพื่อให้มีพระไว้สั่งสอนชาวบ้านในชุมชนไม่จำเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โตแต่เน้นให้เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นสำคัญอีกทั้งให้ยึดหลักแห่งความประหยัดเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะวัดพระราม9กาญจนาภิเษกนี้เป็นพระอารามหลวงในปี2542ด้วย